สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประจำปีการศึกษา2561 วันนี้เวลา9นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกิษณาธิาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังประจําปีการศึกษา2561ณนหอประชุมเจ้าพระยาสุรบงค์ไวั์บ่อนบุญนาคสถาบัน โนวโลดีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพม,มหานครโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน5,246คนนอกจากนี้ได้พระราชทา,านเหรียญทองแก่บ,บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจำนวน35คนโอกาสนี้พระราชทา,านพระราชาว่าดความสำคัญตอนหนึ่งว่า ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้วดังเช่นบัณฑิตทั้งหลายย่อมมีความปรารถนาอยู่ทั่วกันที่จะออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้ประสบความสำเร็จการจะทำให้ได้ดังกล่าวนั้นแต่ละคนจะต้องรู้จักตั้งเป้าหมายในการประพฤติตนปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองก่อนเป็นเบื้องต้นข้อนี้อธิบายได้ว่า การตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปอาจเป็นเหตุให้บุคคลเกิดความเบื่อหน่ายท้อถอยและล้มเลิกความพยายามเสียกลางคันส่วนการตั้งเป้าหมายที่ต่ำเกินไปก็อาจเป็นเหตุให้บุคคลเกิดความประมาทย่อหย่อนและละเว้นการพัฒนาตนพัฒนางานให้ก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับกล่าวได้ว่าการตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพที่แท้จริงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอยู่ไม่น้อยที่ทำให้คนเราสามารถดำเนินชีวิต และประกอบกิจการงานให้เจริญก้าวหน้าจนบรรลุถึงความสำเร็จได้ตามที่มุ่งหวังตั้งใจบัณฑิตเมื่อทราบตระหนักดังนี้แล้วจึงชอบที่จะพิจารณาตั้งเป้าหมายของตนเองให้เหมาะสมแล้วตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นอย่างเต็มภาคภูมิ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทานารีนาศทรงเปิดงานวันเบาหวานโลกวันนี้เวลาส4สนาฬิกา38นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทานารีนาศเสด็จออกนระเบียงรมณีชั้น14อาคารภูมิศิริมังคลานุสนรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้สมเด็จพ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเรเนราเทพพยบวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวัชราราชธิดาเสด็จร่วมด้วย ในการนี้ทรงเปิดงานวันเบาหวานโลกซึ่งตรงกับวันที่14พฤศจิกายนของทุกปีจดัดโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยและคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวานฮอร์โมนและ ism, เมตาบอลิซึมเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลตนเองควบคุมปัจจัยเสี่ยงของตนเองที่อาจนํามาซึ่งโรคเบาหวานในอนาคต รวมทั้งความสาคัญของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญในด้านการดูแลสนับสนุนผู้ป่วยเบาหวานทั้งทางร่างกายและจิตใจโอกาสนี้ทอดประเนสดิทัศการและกิจกรรมต่างๆภายในงานอาทิการออกซุ้มบริการจอดน้ําตาลปลายนิ้วและให้คําปรึกษาเรื่องการดูแลของสุขภาพดิทัศการเปิดตัวแอปพลิเคชัน C d i a b e t e s ปเป็นครั้งแรกของนวัตรกรรมในการดูแลคนไข้เบาหวานและคนไข้เบาหวานขณนะตั้งครรภ์อย่างครบวงจรผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมีข้อมูลความรู้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเช่นการปฏิบัติตัวเมื่อน้ำตาลต่ำการปฏิบัติตัวเมื่อเดินทางและการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งสามารถแจ้งเตือนการกินยาได้มีระบบบันทึกน้ำตาลแบบใหม่พร้อมมีการเตือนความผิดปกติเมื่อน้ำตาลสูงหรือต่ำ และเมื่อน้ําตาลต่ําจะเป็นอันตรายสามารถตั้งค่ายส่งข้อความแจ้งเตือนกับผู้ติดต่อฉุกเฉินได้โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมรณรงค์การป้องกันวินิจฉัยและการดูแลรักษาเบาหวานในวัยเด็กวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวรวมถึงผู้ที่มีอายุระหว่าง30 35ปีซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกด้วย ผู้แทนพระองค์เปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2562 วันนี้เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก,กระลาบทกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมรายอลิสุลเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2562ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์รวมกับภาครัฐภาคเอกชนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15พฤศจิกายน2562ภายใต้แนวคิด Engineering for Society Digital Transformation เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารและเปลี่ยนองความรู้และนวัตกรรมสู่วิศวกรผู้ออกแบบผู้ผลิต ผู้ใช้งานประชาชนทั่วไปและเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมวิชาชีพวิชาการทั้งในระดับอุตสาหกรรมและบุคคลสร้างการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทวิศวกรรมต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ทันสมัยตลอดจนเป็นเวทีทางวิชาการเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้ายั่งยืนภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ การอภิปรายในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเช่นการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมในโครงการต่างๆของภาครัฐรวมทั้งกฎหมายและมาตรฐานใหม่ทางด้านวิศวกรรมที่มีการปรับปรุงการสัมมนาวิชาการโดยรวบรวมหัวข้อสัมนาที่เกี่ยวกับวงการวิชาชีพวิศวกรรมกิจกรรมคลินิกช่างบริการ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงพร้อมเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเพราะทุกคนคือคนไทยยังความปลักปลืม้มแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพระราชครั้งที่22วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพระราชจอมบ,บึงจังหวัดราชบุรีนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบุลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพระราชพร้อมด้วยพลเอกกัมพนารทธิดิตองคมนตรีคณะกรรมก,การบูลนิธิ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพระราชจากทั่วประเทศร่วมประชุมวิชาการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชครั้งที่22และชมนิทรรศาการในหัวข้อใต้ร่มพระบารมีน้อมนำสุขภาพดีสู่วิถีชุมชนซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชจัดขึ้นระหว่างวันที่1 3ถึง15พฤศจิกายน2562ภายใต้แนวคิด โรงพยาบาลคุณภาพโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขเพื่อพัฒนางานด้านต่างๆของโรงพยาบาลสมเดน็จพระยุพร,ราชทั้งหมด21แห่งทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารโรงพยาบาลในการพัฒนางานให้ครบทุกด้านทั้งด้านโครงสร้างและระบบคุณภาพบริการให้เป็นโรงพยาบาลพัฒนาตัวอย่างที่สมบูรณ์ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรี วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของ,อง,อง,องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปเยี่ยมผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านงโงตําบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันจำนวน14โรงเข้าร่วมประชุม โครงการกองทุนการศึกษานี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรได้มีพระราชกระแสแก่คณะองคมนตรีเพื่อดำเนินการด้านการศึกษาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับปรูและนักเรียนโดยพระราชทา,านเงินส่วนพระองค์ให้แก่คณะองคมนตรีดำเนินการจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษาซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช2555เพื่อสร้างคนดีให้แก่แผ่นดิน โดยพระบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชโองายเพิ่มเติมได้แก่ให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินยัย จากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาห้วยแม่เพียงตามพระราชดำริอภอแก่งกระจานจเพชรบุรีซึ่งปัจจุบันประสบผลสำเร็จในการช่วยให้ราษฎรได้เข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยตลอดจนวิชาการทางเทคนิคการเกษตรสมัยใหม่ทำให้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง สมควให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีพื้นที่มีทัศนียภาพที่งดงามสามารถส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอักค,คีภัยในพื้นที่เขตดินแดง วันนี้เวลาสิบสินาฬิกา45นาทีที่โรงเรียนพิบูรลประชาสันค์เขตดินแดงกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายจรายุอิสารางกุลณอยุทยาองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชาธิรา์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภยัยในพื้นที่เขตดินแดงจำนวน20ครัวเรือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น ทั้งนี้เมื่อวันที่7พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณซอยจตรุรทิศ2แยก15หรือซอยประสานสารบันส่งผลให้บ้านเรือนซึ่งเป็นอาพาร์ตเมนต์และบ้านแถวได้รับความเสียหายจำนวน8หลังคาเรือนจำนวน20ครอบคร,รัวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเบื้องต้นสำนักงานเขตดินแดงกำลังดำเนินการเพื่อออ,อกหนังสือรับรองผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อให้ผู้ประสบอคีภัยไปขอรับการช่วยเหลือในด้านต่างๆต,ต่อไป จากนั้นองค์คมนตรีได้ลงพื้นที่ไปยังบริเวณซอยจตุรทิศ2แยก15หรือซอยประสานสาร,สารบันพดูดูความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหมและพบปากพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบอักขีภยัยองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัฐ และแผนการดำเนินงานตามโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ที่เขื่อนอุบลรัฐอําเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัฐและแผนการดำเนินงานตามโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ท่านี้จากการประชุมเตรียมการเรื่องภัยแล้งของคณะองคมนตรีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหรือปอพอเมื่อ,อวันที่20สิงหาคม2562ได้มีการรายงานสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําชีโดยเฉพาะเกินอุบัรัฐมีปริมาณกักเก็บน้ำเหลืออยู่570ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ23และมีการใช้น้ําไปแล้ว11ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละลบหนึ่ง จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์น้ำน้อยโดยเน้นระบายน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคและรักษาระบบนิเวศตามลำน้ำเท่านั้นจะไม่สามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเกษตรได้ ที่ประชุมรายงานว่าจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลเมื่อวันที่30และ31สิงหาคม2562โดยมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำฝนจำนวนมากถึง500มิลลิเมตรในช่วง48ชั่วโมงทำให้เกิดอุทกาภัยในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นทางจังหวัดและกรมชลประทานได้แก้ไขสถานการณ์อุทกาภายัยโดยเร่งระบายน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำบึงแก่งละวะ ซึ่งเป็นคโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปี2533เพื่อเป็นแก้มลิงที่รับน้ำเหนฤด,ดูน้ําหลากและเอ่อล้นลําน้ําชีโดยมีศักยภาพในการกักเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแรงได้ถึง46ล้านลูกบาทเมตร และจากการประชุมคณะกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อวันที่15ตุลาคม2562ทางกรมชลประทานได้เสนอแผนงานที่จะศึกษาแนวทางการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริบึงแก่งละวะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ําให้มากขึ้น ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุท้านานรีนาฏให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาฏพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเ,เร็ว ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศวรพาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ